ครับสวัสดีทุกคนครับก็วันนี้เป็นการเฉลยข้อ13นะครับในการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 นะครับโดยอาจารย์แก๊ปเองนะฮะข้อนี้ถามว่ามีผู้ชาย6คนและผู้หญิง8คนชาย6หญิง8ต้องการเลือกกรรมการนะครับอาจารย์อาจจะเขียนผิดนะกรรมการ5คนก็คือในพวกนี้นะครับมีชายหญิงปนกันเนี่ยต้องการเลือกกรรมการมา5คนโดยมีเงื่อนไขแล้วโดยให้มีจำนวนผู้หญิงมากกว่าจำนวนผู้ชายน้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะครับจำนวนผู้หญิงมากกว่าจำนวนผู้ชายและหลายคนเห็นแบบนี้เนี่ยอาจจะงงนะครับวิธีการง่ายๆแล้วอาจารย์ย้ำประจำก็คือการแบ่งกรณีนะครับน้องมองให้ง่ายที่สุดเลยเขาต้องการผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องการ5คนด้วยนะเงื่อนไขคือ5คนเพราะนั้นกรณีแรกที่ผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายได้นะครับเพราะนั้นน้องต้องเลือกผู้หญิงมาเท่าไหร่ครับเลือกผู้หญิงมา3เลือกผู้ชายมา2หญิงมากกว่าชายยังไม่หมดนะฮะกรณีที่2ครับกรณีที่2น้องอาจจะเลือกผู้หญิงมา4คนเลือกผู้ชายมา1คนพอนี่ก็แปลคำว่าผู้หญิงมากกับผู้ชายเหมือนกันนะครับต่อมากรณีที่3ครับผู้หญิง5คนเลยผู้ชายก็ต้องไม่เลือกเลยจริงไหมครับ0คนนะครับตรงนี้คือ0นะเลข0นะ0คนนะครับคำถามครับเลือกผู้หญิงมา6คนได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรฮะไม่ได้เพราะว่าต้องมีกรรมการ5คนเท่านั้นเขาต้องการแค่5คนนะครับเพราะนั้นเลือกผู้หญิงมา6ไม่ได้เพราะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นได้นะครับก็จะมี3กรณีนี้พอน้องแบ่งกรณีชัดแล้วครอบคลุมแล้วน้องก็ทำการเลือกเลยเลือกตัวนี้นะครับใช้สูตร C นะครับก็คือ combination แบบนี้เลยง่ายๆนะครับน้องดูนะเลือกผู้หญิง3คนเริ่มผู้หญิงมีทั้งหมด8คนเราเลือก3 8เลือก3คูณกับผู้ชายมี6คนแต่ต้องการแค่2คนแล้วก็6เลือก2เดี๋ยวคำนวณเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพาร์ทคำนวณก็แยกออกมาต่อไปกรณีที่2ครับผู้หญิง4คนแต่ผู้หญิงมี8คนครับเราต้องการมา4คนต่อไปผู้ชายมี6คนเราต้องการมา1คนต่อไปครับผู้หญิงเรามี8คนใช่ไหมเราต้องการ5คนก็เป็น8เลือก5ต่อไปอันนี้6เลือก0แบบนี้นี่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับการเลือกถ้าน้องใช้สูตร C แม่นๆและคำนวณ C ไวๆก็ไม่ยากนะฮะน้องดูนะครับถ้าใครคำนวณยากก็ชีวิตก็จะยุ่งยากไปเลยการคำนวณ C นะครับ8เลือก3น้องถอยไป3 9 8คูณ7และคูณ6แล้วหาร3แฟกแบบนี้เลยนะมันก็จะไว3แฟกน้องได้6ตัดฟับเลยคูณกับ6เลือก2เนี่ยน้องใช้ไปบ่อยน้องจำภาคกอได้ถ้าอาจารย์เน้นภาคกอแล้วอาจารย์ก็เน้นทุกคนด้วยภาคกอ6เลือก2นี่คือสูตรการจับมือคือ n คูณ n ลบ1หาร2เพราะนั้น6เลือก2มันคือ6คูณ5หาร2นะครับ6 5 30หาร2ได้15แบบนี้นี่คือเรียกคนที่คิด n ไวๆนะครับคิด c ไวๆน้องจะได้แบบนี้นะเอาไปฝึกเอานะครับนะอาจารย์อาจจะเน้นทุกคนไม่ได้นะต่อไปน้องก็คำนวณมา87น้องได้56แล้วน้องก็คูณกับ15ก็คูณเลย16คูณ5ได้90นะครับใส่0ทด9 16คูณ5ได้90ต่อไป16 5ได้75 75ทด9เป็น84ต้องได้840พักไว้กรณีที่1เสร็จ3กรณีแล้วเอามาบวกกันนะครับอย่ามาคูณกันนะบวกกันนะครับต่อไป8เลือก4น้องก็ถอยหลังไป4 9เป็น8คูณ7คูณ6คูณ5นะครับแล้วก็หารด้วย4แฟกคือ4คูณ3คูณ2คูณ1พอถึงตรงนี้อาจารย์เห็นแล้วมองเห็นแล้ว3 2 6ตรงนี้ตัดฟับเลย4 2 8ตรงนี้ตัดฟับเลยคูณกับ6เลือก1ตรงนี้นี่แทบไม่ต้องคิดนะครับ6เลือก1ได้6อยู่แล้วเท่ากับก็คูณเลขนะฮะนี่จะมีเลข2เลข7เลข5 7 5 35 35คูณ2เป็น70นะครับ70คูณ6ก็เป็นเท่าไหร่ฮะ7 6 4 12 0 1ตัว420เท่ากับต่อมากรณีที่3กรณีที่3คือ8เลือก5คูณ6เลือก0 8เลือก5นี้ถ้าใครฝึกมาแม่นๆ8เลือก5กับ8เลือก3เนี่ยเท่ากันนะครับเราก็คำนวณมาแล้วว่ามันได้56ใส่ฟับเลย6เลือก0ได้1เสมอตรงนี้เราก็ได้56ที่เหลือเราก็ทำเอานำ3กรณีนี้มาบวกกันก็จบแล้วครับนะฮะเอาบวกอย่างไวนิดนึงแล้วกันนะฮะ0บวก0บวก6ได้6นะครับ4บวก2เป็น6บวก5เป็น1ทด1นะครับ8บวก4เป็น12ทด1เป็น13คำตอบคือ1316วิธีครับน้องเห็นแล้วถ้าน้องมีระบบวิธีคิดเนี่ยไม่ยากเลยน
นะครับอาจจะเลขเยอะนิดนึงแต่น้องลองบวกเลขดีๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการคิด C การคิดอะไรแบบนี้นะฮะลองฝึกดูครับไม่ยากเกินความสามารถพวกเราครับถ้าน้องมีคนแนะให้นิดเดียวนะครับน้องจะเดินไปอยู่ประสบความสำเร็จเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นอ่ะได้ไวที่สุดได้ไวกว่าเพื่อนนะครับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ